สวัสดีครับมาพบกับหมอเอไพ่ยิปซีพยากรณ์กันอีกครั้งนะครับในช่องตำหนักดวงวันนี้หมอเอจะมาพยากรณ์ชาวราศีเมษนะครับดวงชะตาของชาวราศีเมษระหว่างผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมครับประจำเดือนมีนาคมหมอเอขอเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษนะครับเลือกไพ่5ใบในการทำนายครั้งนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันครับใบแรกครับได้ไพ่2ถ้วยนะครับชาวราศีเมษคุณจะมีความมั่นคงในหลายๆเรื่องนะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยเจรจาในภาพรวมนะครับพูดคุยเจรจาสื่อสารกันสำเร็จนะครับการทำสิ่งใดก็ตามประสบผลสำเร็จนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนต่างเพศต่างวัยด้วยนะครับมาดูกันที่การงานครับการงานได้ไพ่ควีนถือดาบต้องลดอีโก้ลงนะครับสำหรับชาวราศีเมษต้องลดอีโก้ลงอย่างมากแล้วก็ปรับอารมณ์ตัวเองให้เย็นขึ้นนะครับเพราะควีนถือดาบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แรงถ้าฟันทิ้งฟันได้เลยเรื่องงานนะครับตัดสินใจเด็ดขาดด้วยนะครับต้องใช้เหตุและผลดีๆนะครับในเรื่องงานแล้วก็ให้ระวังเรื่องเอกสารนะครับเอกสารก็สำคัญจะทำการเรื่องเอกสารต้องรอบคอบนะครับสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังมองหางานหรือรองานอยู่ก็ยังต้องรออยู่นะครับเดือนมีนาทิศทางเรื่องงานยังต้องรออยู่ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับมาดูกันที่เรื่องการเงินครับการเงินได้เงินมากทีเดียวเงินมาจากหลายทางนะครับชาวราศีเมษเงินจากงานออนไลน์งานประจำงานเสริมนะครับเนี่ยเพราะว่าได้8 ไม้เท้าก็เกี่ยวกับงานนะครับงานดีเงินดีจริงๆนะครับชาวราศีเมษเรื่องการเงินได้หลายทางนะครับเรื่องความรักครับความรักหนักเลยเพราะว่าได้10 ไม้เท้าต้องแบกภาระเรื่องความรักหลายอย่างนะครับทั้งอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคจากครอบครัวตัวเองนะครับต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักให้ครอบครัวนะครับชาวราศีเมษจะหนักจริงๆนะครับไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะว่าทุ่มเทกับงานเพื่อครอบครัวสำหรับคนโสดครับคนโสดคุณช่วงนี้จะยังไม่เจอใครเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะครับไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักหรือถ้ามีแฟนมีคนคุยอยู่แล้วคุณจะพบอุปสรรคจากทางฝั่งของแฟนคุณอาจจะเป็นทางพ่อแม่ของแฟนนะครับเพราะว่ามีไพ่ไม้เท้าคุณพูดง่ายว่าต้องแบกทุกอย่างเลยนะครับความหวังของเขานะครับมาดูที่เรื่องสุขภาพครับสุขภาพยังหนักอยู่นะครับได้7 ไม้เท้าไพ่7 ไม้เท้าเนี่ยถ้าการเจ็บป่วยก็ยังไม่หายดีนะครับต้องใช้ระยะเวลารักษาเนี่ย7 ไม้เท้ายังหนักอยู่นะครับอุปสรรคเรื่องการเจ็บป่วยยังมีอยู่จากงานเป็นหลักเลยจากงานจากความเครียดนะครับ7 ไม้เท้าสิ่งที่เสริมดวงของชาวราศีเมษเปิดไพ่ยานโลกนะครับไพ่ชุดนี้เป็นไปได้ท่านมีโอกาสก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยรอบตัวท่านเลยนะครับชาวราศีเมษจะช่วยท่านได้นะครับช่วยเสริมดวงท่านได้ในเดือนมีนาคมนี้ครับหมอเอกก็ขอจบคำพยากรณ์ของชาวราศีเมษไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหมอเอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตำหนักดวงเลยนะครับสวัสดีครับ